กราบเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุลท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ท่านเลขาธิการประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นมิสเตอร์มาซาโตะโอตากะท่านทูตวัฒนธรรมจากสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตประเทศอิตาลีมิสเตอร์ลูคาดิโมรีท่านผู้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งที่จะพัฒนาสังคมและประเทศให้ก้าวไปสู่ความเจริญที่มั่งคั่งทำให้ประเทศไทยสามารถยืนหยัดได้ในประชาคมโลกด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้มอบหมายให้ทางสถาบันทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการสรรหาและยกย่องนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2550จำนวน45ท่านสำหรับการสรรหาและยกย่องนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2552เป็นการสรรหาและยกย่องเพิ่มเติมอีก30ท่านรวมเป็น75ท่านในปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้มอบหมายให้สถาบันทรัพยากรมนุษย์พิจารณามอบรางวัลธรรมศาสตร์ HR International Award ให้แก่ชาวต่างประเทศหรือหน่วยงานระหว่างประเทศที่สร้างคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศไทยสมควรที่รับการยกย่องถึงคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นและท่านยังเป็นการประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติต่อประเทศของผู้รับรางวัลที่ท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยโดยรางวัลนี้จะมอบให้กับชาวต่างประเทศประเทศละ1ท่านเป็นประจำทุกปีปีพุทธศักราช2552มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พิจารณามอบรางวัลแก่ชาวต่างประเทศ5ท่านจากประเทศแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันสหราชอาณาจักรและหน่วยงานระหว่างประเทศคือมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยของประเทศญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างประเทศที่รับรางวัลจะได้รับเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสังคมแห่งนักทรัพยากรมนุษย์ไทยเพื่อให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมต่อไปภารกิจที่สำคัญของสังคมแห่งนักทรัพยากรมนุษย์ไทยมุ่งที่จะสร้างคนดีให้กับสังคมและประชาคมโลกเผยแพร่ชื่อเสียงและความดีของผู้ทรงความรู้และความดีสดุดีและประกาศเกียรติคุณของนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมนุษยชาติส่งเสริมความรู้และถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่งประกาศปฏิญญาประจำปีขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีกล่าวเปิดงานครับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านเลขาธิการอาเซียนท่านผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ท่านผู้ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านความภูมิใจที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สืบเนื่องมายาวนานถึง75ปีคือการได้ช่วยสร้างสรรค์คนดีมีความสามารถจำนวนมากออกไปสู่สังคมช่วยสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดถือเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีก็คือการได้ยกย่องและเชิดชูเกียรตินักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยจำนวน75ท่านประเทศไทยมีความได้เปรียบประเทศอื่นๆในโลกในด้านทรัพยากรธรรมชาติทำเลที่ตั้งความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติประเพณีและวัฒนธรรมทั้งยังมีประชากรที่มีความรู้มีความสามารถมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในการที่จะสืบสานเจตนารมณ์ดังกล่าวนี้การยกย่องบุคคลที่เป็นแบบอย่างจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ดำเนินโครงการสรรหาและคัดเลือกนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยเพื่อยกย่องให้ท่านเหล่านี้เป็นแบบอย่างเป็นพลังของความคิดความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีต่อนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยทุกท่านและโดยรางวัลนี้ก็คงจะทำให้ท่านทั้งหลายมีภาระที่หนักและมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีความคาดหวังต่อสังคมไทยและสังคมของนักทรัพยากรมนุษย์ในตัวของท่านแต่ในขณะเดียวกันก็คงจะเป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านการพยายามพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้นไปอีก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์และผลงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท่านที่ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยจะสามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้เพื่อวางรากฐานส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมไทยในระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลักดันให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนผมขอแสดงความยินดีและขอบคุณต่อชาวต่างประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศที่คุณที่ส่งคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในโอกาสนี้ด้วยขอขอบคุณคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการคัดเลือกนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยและรางวัลชาวต่างประเทศผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่สังคมไทยที่ได้ดำเนินการจนกระทั่งเลือกได้คนที่มีคุณค่าและคุณความดีให้แก่สังคมไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จักจารึกถึงภารกิจที่คณะกรรมการทุกท่านได้ช่วยดำเนินงานการสรรหาและคัดเลือกนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยนั้นให้กับสังคมไทยสืบไปเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์เรียนท่านเลขาธิการประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดร.สุรินทร์พิศสุวรรณเรียนท่านผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ท่านรองศาสตราจารย์วัยจามอนมานท่านผู้ได้รับรางวัลและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสิ่งที่สำคัญที่นักทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นพึงตระหนักในการสร้างสรรค์คนและสังคมคือในการยึดมั่นในจริยธรรมในการสร้างความรู้สึกพอเพียงให้แก่คนรู้จักการแบ่งปันเสียสละเพื่อนำทางไปสู่สังคมแห่งเศรษฐกิจพอเพียงที่เปี่ยมด้วยความสุขที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของการมอบธรรมศาสตร์ HR International Awardแก่ชาวต่างประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท่านและนับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมในการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนไทยอย่างไรก็ตามยังมีบุคคลในอีกหลายประเทศเช่นจีนอเมริกานิวซีแลนด์เป็นต้นที่ได้เสนอชื่อมาเพื่อพิจารณาแต่ไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้โดยที่แท้จริงแล้วท่านเหล่านี้ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งแต่ติดขัดด้านระยะเวลาและข้อมูลของท่านเหล่านี้จึงทำให้ไม่อาจพิจารณาให้รางวัลได้จึงขอยกย่องเชิดชูท่านเหล่านี้ต่อที่ประชุมแห่งนี้สุดท้ายนี้กระผมขอแสดงความยินดีกับนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นชาวต่างประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศที่ได้รับรางวัลธรรมศาสตร์ HR International Award ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยและขอกราบอวยพรให้ท่านประสบความสุขความสำเร็จยิ่งขึ้นไปด้วยครับขอบคุณมากครับ